รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมีวาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวนเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง YouTube IMC Online ครับค่ะซึ่งเทปนี้นะคะเติร์นเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวงาน NAIAS นะคะหรือว่างาน North American International Auto Show ค่ะเติร์นซึ่งจัดกันที่แถวๆทวีปอเมริกาเหนือนะคะในเมืองดีทรอยต์แห่งรัฐมิชิแกนค่ะถูกต้องครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ยังมีอีกงานนึงนะครับก็คืองาน CES Consumer Electric Show นะครับหรือว่างานมหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคซึ่งจัดขึ้นที่ลาสเวกัสในรัฐเนวาดาครับใช่ค่ะก็สถานที่ใกล้ๆกันนะคะทีมงานของเราก็เลยไปด้วยค่ะเพราะว่าที่งาน CES เนี่ยเขาก็มีรถมาให้ดูด้วยถูกต้องครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเบรกหน้าเดี๋ยวเจอกันค่ะThank God it's Friday. ได้เวลาสนุกมาสเตอร์สองใหม่เราใจไม่เคยหยุด Feel the drive Master พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้งสองฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนต้องบอกเลยนะจูนว่าทีมงานของเราเนี่ยเดินทางทริปนี้ลำบากกันมากนะครับเพราะว่าสภาพอากาศได้เรียกว่าเลวร้ายแบบเลวร้ายสุดๆนะอุณหภูมิติดลบเลข2ตัว2หลักเลยนะครับแถมหิมะตกบางวันมีฝนมาผสมด้วยเพราะสภาพอากาศแบบนี้นะคะเติ้นเลยทำให้ทีมงานของเราเนี่ยต้องใช้สายการบินนะคะญี่ปุ่นถึง4เที่ยวบินแล้วก็ใช้สายการบินของอเมริกันอีก5เที่ยวบินเลยทีเดียวค่ะถูกต้องครับเรียกได้ว่าทุลักทุเลมากแต่โชคดีว่าสถานที่ถ่ายทำเนี่ยที่เขาจัดงานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสถานที่ที่อยู่ภายในตัวอาคารนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหร่ะนะครับแต่ว่าการเดินทางเขาจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าลำบากจริงต้องนับถือใช่มาอะไรบ้างนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอาคารที่เขาไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะช่วงกับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเมืองมะกันซึ่งมีอยู่ไม่กี่รายค่ายที่ดูคึกคักที่สุดในงานนี้คือจี๊ปผู้ผลิตรถยนต์ SUV รายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งคนรักรถในบ้านเราคงรู้จักกันดีแม้ว่าปัจจุบันมีรถยนต์ยี่ห้อนี้อยู่เพียงไม่กี่คันที่ยังวิ่งอยู่ตามท้องถนนในประเทศไทยผลงานแรกของค่ายนี้ที่ตัดสินใจเลือกมาให้ชื่นชมกันคือรถยนต์ SUV สายเลือดอเมริกันพันธุ์แท้ติดป้ายชื่อจี๊ปแดงเลอร์ซึ่งเพิ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานมหกรรมยานยนต์ลอสแองเจลิสเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและฉายซ้ำเป็นรอบที่2ในงานนี้นับเป็นรถรุ่นที่4มีกำหนดออกตลาดในฐานะรถรุ่นปี2018แทนที่รถรุ่นเดิมซึ่งอยู่ในสายการผลิตมายาวนานตั้งแต่ปี2006โดยมีตัวถังให้เลือก2แบบเหมือนรถรุ่นก่อนเป็นตัวถังที่กว้างและสูงเท่ากันแต่สั้นและยาวกว่ากันถึง 54.8 ซมคือตัวถัง2ประตู4ที่นั่งซึ่งมีขนาด4เมตรกว่าและแบ่งการตกแต่งติดอุปกรณ์เป็น3ระดับกับตัวถัง4ประตู5ที่นั่งซึ่งมีขนาดเกือบ5เมตรและแบ่งการตกแต่งติดอุปกรณ์เป็น4ระดับทั้ง2แบบนี้เป็นตัวถังซึ่งทำจากเหล็กกล้าและอลูมิเนียมมีโครงสร้างแบบบันไดลิงมีหน้าตาและรูปทรงองค์เอวที่ต้องมองกันนานจึงจะเห็นว่าแตกต่างจากตัวถังของรถรุ่นเดิมตรงไหนบ้างเป็นรถ SUV พันธุ์แท้ที่มีระบบขับแบบเดียวคือขับทุกล้อแต่มีเครื่องยนต์ให้เลือก2ขนาดคือเครื่องทาร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ4สูบเรียง1995ซีซี
270แรงม้ากับเครื่องเบนซินดับเบิลโอเฮฟแคมชาร์ป V6 สูบ 3,604 cc 285แรงม้าซึ่งติดตั้งระบบ ESS ที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงไว้ด้วยส่วนระบบเกียร์ก็มี2แบบคือเกียร์ธรรมดา6จังหวะกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะค่ะผลงานใหม่ชิ้นหนึ่งของค่าย Jeep นะครับที่เรียกความสนใจจากผู้คนได้ดีก็คือรถ crossover SUV ขนาดกลางติดป้ายชื่อ Jeep Cherokee ซึ่งอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ไม่ใช่รถรุ่นใหม่แท้ๆหรือว่า all new นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นเดิมซึ่งผ่านการปรับปรุงช่วงกึ่งกลางชีวิตอย่างที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า midlife refresh มีกำหนดออกตลาดภายในไตรมาสแรกของปี2018ในฐานะรถรุ่นปี2019มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับทั้งในส่วนของตัวถังแล้วก็เครื่องยนต์โดยที่ส่วนแรกนะครับมีผลกระทบนิดหน่อยต่อหน้าตาของตัวรถแต่ขนาดตัวถังยังคงเดิมครับคือ4เมตรกว่าๆส่วนการตกแต่งและการติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็ยังมี5ระดับเช่นเดิมขณะที่ส่วนหลังนะครับจุดสำคัญคือการเพิ่มเครื่องยนต์ให้เลือกอีก1ขนาดคือเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft 4สูบเรียง 1,995 cc 270แรงม้าครับผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ทำให้บูธของค่าย Fiat Chrysler Automobile คือรถปิกอัพแรม1500ซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ซึ่งรอกันอีกไม่กี่เดือนก็จะเริ่มการจำหน่ายในเมืองมะกันในฐานะรถรุ่นปี2019มีตัวถังเหล็กกล้าอลูมิเนียมที่แข็งแรงกว่าแต่เบากว่ารถรุ่นเดิมเกือบ100กิโลกรัมเป็นตัวถังซึ่งสามารถบรรทุกน้ำหนักสูงสุด 2,300 ปอนด์หรือประมาณ 1,045 กิโลกรัมและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.357 ซึ่งเป็นตัวเลขที่เยี่ยมมากสำหรับรถปิกอัพที่น่าสนใจมากและไม่ค่อยได้พบกันในรถปิกอัพคือระบบรองรับแบบลมซึ่งทำให้ปรับความสูงของรถได้ถึง5แบบค่ะจุดดึงดูดความสนใจจุดใหญ่ที่สุดในพื้นที่อันกว้างขวางของยักษ์ใหญ่เมืองมะกันคือรถปิกอัพติดป้ายชื่อ Chevrolet Silverado รถอเมริกันพันธุ์แท้อีกแบบนึงนะครับซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้นับเป็นการเปิดตัวในช่วงเวลา1ศตวรรษพอดีหลังจากที่ค่ายนี้เริ่มการขายรถปิกอัพเมื่อเดือนมกราคมปี1918เป็นรถขนาดใหญ่โตเต็มพิกัดอย่างที่เรียกกันในภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันว่า Full Size Pickup Truck มีกำหนดออกตลาดเมื่อเข้าฤดูใบไม้ร่วงของปี2018ในฐานะรถรุ่นปี2019พร้อมกันกับคำประกาศสรรพคุณว่ามีกระบะที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีพื้นที่บรรทุกในระดับแนวหน้าเมื่อเทียบกับรถขนาดเดียวกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อและจะมีตัวถังให้เลือกถึง8แบบนะครับแต่ละแบบก็จะมีบุคลิกแตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองอุปสงค์ของผู้ใช้รถได้อย่างทั่วถึงเครื่องยนต์และระบบเกียร์จะมีให้เลือกอย่างจุใจคือมีทั้งเครื่องเบนซินเครื่องดีเซลและเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะครับเติมสีสันให้แก่พื้นที่ของยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกันได้อย่างดีคือรถแรงติดป้ายชื่อ Chevrolet Camaro Hot Wheel 50ซึ่งเป็นรถตลาดที่เปิดรับการสั่งจองไปแล้วไม่กี่วันหลังวันปิดงานมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์ครั้งนี้เป็นรถรุ่นพิเศษที่ทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวาระที่รถสปอร์ตคูเป้เชฟโรเล่คาร์มาโลซึ่งเริ่มจำหน่ายในเมืองมะกันเมื่อปี1968และขณะนี้ออกตลาดไปแล้วรวม6รุ่นมีอายุครบ50ปีพอดีมีให้เลือกทั้งตัวถังคูเป้และตัวถังเปิดประทุนทั้ง2ตัวถังมีคุณลักษณ์และรูปลักษณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่หาไม่ได้ในรถรุ่นสามัญตัวอย่างเช่นกระจังหน้าออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับรถรุ่นนี้และป้ายครบรอบ50ปีซึ่งติดอยู่หลายจุดเลยค่ะตัวอาคารที่เราพูดไปเมื่อเบรกที่แล้วนะครับก็คืออาคาร Cobo Center ซึ่งเป็นที่จัดงานมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์นั่นเองนะครับซึ่งเทียบกันแล้วกับการจัดงานครั้งก่อนเนี่ยตัวอาคารไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่นะแต่ที่เปลี่ยนนะคะก็คงจะเป็นที่งานนั่นแหละค่ะเติร์นเคนเขาบอกว่านะคะที่งานนี้เนี่ยเขาใช้พื้นที่ของงานเนี่ยไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่เพราะว่ารถค่ะที่มาร่วมงานนี้เนี่ยไม่ค่อยมาหายหน้าหายตาไปหลายๆค่ายเหมือนกับงานก่อนๆที่เราได้นำเสนอไปนั่นเองนะคะครับผมซึ่งบางทีนะครับมันก็อาจทำให้คนที่เขาไปดูงานเนี่ยรู้สึกเซ็งๆกันบ้างนะเราเองเราฟังเรายังเซ็งเลยนะครับ แต่ว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเซ็งเพราะเรามีรถมาให้ดูแก้เซ็งนะครับก็คือ Ford Mustang Bullet นั่นเองไปชมกันเลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนในบูธของยักษ์รองฟอร์ดมีผลงานใหม่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่สมควรนำเรื่องราวมาบรรจุไว้ในรายงานนี้ค่ะคือรถแดงติดป้ายชื่อ Ford Mustang Bullet ซึ่งเป็นรถอเมริกันพันธุ์แท้อีกแบบนึงปรากฏตัวครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถผลิตจำนวนจำกัดที่ค่ายนี้ทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีของหนังดังในอดีตคือ Bullet ซ
ซึ่งเริ่มฉายในเมืองมะกันเมื่อปี1968มีฉากประทับใจที่พระเอกตำรวจซึ่งสวมบทบาทโดยสตีฟแมคควีนยอดดาราผู้ล่วงลับซึ่งรถมัสแตงไล่ล่าผู้ร้ายในเมืองซานฟรานซิสโกไม่ใช่รถที่ทำขึ้นใหม่ทั้งหมดแต่นำรถรุ่นสามัญที่มีขายอยู่แล้วในตลาดมาเสริมแต่งในหลายๆจุดรวมทั้งเพิ่มพลังเครื่องยนต์เบนซินดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ฟ V8 สูบ 4,951 ซีซีจาก450เป็นไม่น้อยกว่า475แรงม้าซึ่งผลลัพธ์ก็คือรถเพิ่มความเร็วสูงสุดจาก250เป็น262กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเริ่มการจำหน่ายในเร็วๆนี้ค่ะผลงานอีกชิ้นหนึ่งของยักษ์ใหญ่เมืองยุ่นนะครับที่เขาเลือกมาบรรจุไว้ในงานนี้คือ Toyota Avalon เป็นรถตลาดอีกแบบนึงที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกนับเป็นรุ่นที่5แล้วนะครับมีกำหนดออกจำหน่ายเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิของปี2018ในฐานะรถรุ่นปี2019เช่นเดียวกันกับรถรุ่นก่อนรุ่นใหม่นี้นะครับซึ่งเป็นรถเก๋งซีดานขนาดโตเต็มพิกัดที่ออกแบบและพัฒนาในสหรัฐอเมริกาผลิตที่โรงงานในรัฐเคนทักกี้ของสหรัฐนะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็คือผู้ใช้รถในอเมริกานั่นเองดังนั้นนะครับจึงไม่ต้องไปหาในญี่ปุ่นมีขนาดตัวถังเกือบ5เมตรนะครับเป็นตัวถังที่ค่อนข้างลื่นลมมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ที่ 0.27แต่หน้าตาบอกได้เลยนะครับว่าดูไม่ได้ดีขึ้นเลยเมื่อเทียบกับรถรุ่นที่4ระบบขับจะมี2แบบครับคือขับล้อหน้าด้วยพลังของเครื่องยนต์เบนซิน V6 สูบ 3,456 ซีซีกับขับด้วยระบบไฮบริดชนิดที่ไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟส่วนระบบเกียร์จะมีแค่แบบเดียวนะครับก็คือเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่เพิ่งออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ครับปีนี้บูธของยักษ์รองเมืองยุนซึ่งขายรถในสหรัฐอเมริกาได้มากกว่าในญี่ปุ่นดูเหงาหงอยไปหน่อยนะคะเพราะไม่มีรถตลาดแบบใหม่ๆจุดดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนและผู้คนมีอยู่เพียงจุดเดียวคือรถติดป้ายชื่อ Honda Insight Prototype ซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นต้นแบบของรถไฮบริดขนาดเล็กกระทัดรัดที่ค่ายนี้ตั้งใจจะนำออกสู่ตลาดภายในปีนี้พร้อมกับป้ายชื่อ Honda Insight โดยใช้โรงงานซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองกรีนส์เบิร์กในรัฐอินเดียนาโพลิสเป็นที่ผลิตที่แตกต่างกันมากกับรถชื่อเดียวกันนี้ออกขายไปแล้วรวม2รุ่นในอดีตอยู่ตรงที่ว่ารถรุ่นแรกซึ่งเริ่มจำหน่ายเมื่อปี1999เป็นรถ3ประตูแฮชแบ็ก2ที่นั่งรถรุ่นถัดมาซึ่งเริ่มจำหน่ายเมื่อปี2009เป็นรถ5ประตู5ที่นั่งส่วนรถรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรถรุ่นที่3นี้จะเป็นรถ4ประตูซีดาน5ที่นั่งค่ะผู้ผลิตรถระดับพรีเมียมนะครับซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของยักษ์รองเมืองยุนก็ใช้รถต้นแบบเป็นสิ่งเรียกความสนใจของผู้คนเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้นะครับก็คือรถติดป้ายชื่อ Acura RDX Prototype ซึ่งเป็นรถสายเลือดซามูไรอีกคันหนึ่งนะครับที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถต้นแบบของ Compact Luxury Crossover SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันระดับหรูขนาดเล็กกระทัดรัดรุ่นใหม่ซึ่งค่ายนี้ครับตั้งใจจะออกสู่โชว์รูมในเมืองมะกันตอนกลางปี2018และเช่นเคยครับในฐานะรถรุ่นปี2019โดยติดป้ายชื่อ Honda RDXและใช้โรงงานในเมืองอีสต์ลิเบอร์ตี้ของรัฐโอไฮโอเป็นที่ผลิตนับเป็นรถรุ่นที่3และเป็นทายาทสายตรงของรถยอดนิยมของค่ายนี้เป็นรถที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับตั้งแต่พื้นรถจนหลังคาและเป็นรถแบบแรกที่ค่ายนี้ติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะครับรถที่กวนใจที่สุดในงานนี้เพราะเห็นแล้วอดคิดไม่ได้ว่าผู้ออกแบบน่าจะเป็นหรือเคยเป็นคนมีสีจะเป็นรถคันไหนไปไม่ได้หากไม่ใช่คันที่ติดป้ายชื่อ GMC Sierra All Mountain Concept ซึ่งปรากฏตัวในงานมหกรรมยานยนต์ Los Angeles ครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและฉายซ้ำอีกครั้งที่งานนี้เป็นรถที่ทำขึ้นเพียงคันเดียวและไม่ได้ทำใหม่ทั้งคันแต่พัฒนาต่อยอดอีกทอดนึงจากรถที่มีขายอยู่แล้วในตลาดคือรถปิกอัพ GMC Sierra 2500 HD Denali 4-wheel drive รุ่นปี2018เป็นการดัดแปลงพัฒนาเพื่อให้เป็นรถที่สามารถวิ่งไปได้ในทุกสภาพพื้นที่รวมทั้งแถบภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดคือการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล V8 สูบ 6.6 ลิตรที่ทำให้กำลังสูงถึง445แรงม้าและการเปลี่ยนล้อทั้งหมดจากล้อยางเป็นล้อตีนตะขาบรูปสามเหลี่ยมค่ะเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกัน
สินคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีม Formula 1 Scuderia Ferrariพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าฟอร์วิลทุกต้นเดือนถ้าพูดถึงค่ายรถยนต์ที่ไม่มาร่วมงานนะครับแรกสุดเลยตัดอเมริกันทิ้งไปเพราะอเมริกันต้องมาแน่นอนนะครับแต่รถยุโรปเนี่ยไม่ค่อยมานะครับรวมถึงรถญี่ปุ่นก็หายไปหลายค่ายขาประจำอย่าง Mazda ที่เคยมาเนี่ยปีนี้ก็ไม่มาค่ะแต่อย่างน้อยๆนะเติ้ลนะ1รายละที่มานั่นก็คือจากสหรัฐประชาชนจีนนั่นเองนะคะซึ่งนั่นก็คือค่ายของ GAC Motor นั่นเองนะคะซึ่งค่ายนี้เนี่ยเขามาร่วมที่งานนี้เนี่ย4ปีซ้อนแล้วนะติดต่อกัน4ปีแล้วก็ทำให้ฟีลลิ่งของคนมาดูงานดีขึ้นบ้างนะครับค่ะแต่ตอนนี้นะครับเราไม่ทำให้บรรยากาศดาวเพราะว่ามีรถจากค่ายดาว3แฉกรอให้เราไปดูอยู่ไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNAค่ายดาว3แฉกยกกองทัพรถใหม่ไปอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้หลายคันและดูเหมือนว่ารถที่ผู้คนสนอกสนใจกันมากสุดคือรถ SUV พันธุ์แท้ Mercedes-Benz G-Class ซึ่งปรากฏตัวในงานนี้หลายคันเป็นรถรุ่นใหม่รุ่นที่2ซึ่งต้องรอจนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายนของปีนี้จึงจะเริ่มการจำหน่ายในเมืองแม่แทนที่รถรุ่นดั้งเดิมซึ่งอยู่ในสายการผลิตมายาวนานถึง38ปีและผู้ผลิตก็ยืนยันแล้วว่าในเยอรมนีค่าตัวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มของรถรุ่นใหม่นี้จะเริ่มต้นที่ 1,740 ยูโรหรือประมาณเกือบ5ล้านบาทไทยตัวถังยาวเกือบ5เมตรมีหน้าตาและรูปทรงองค์เอวของตัวถังภายนอกที่เห็นได้ชัดว่าเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบที่ค่อนข้างอาลัยอวังกับรถรุ่นเดิมที่เปลี่ยนไปหมดและดูทันสมัยขึ้นมากคือรายละเอียดภายในห้องโดยสารซึ่งติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง2แถวนั่งได้รวม5คนตัวอย่างคือพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะค่ายดาว3แฉกนะครับนำรถ Mercedes-Benz CLS รุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่3ออกอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานมหกรรมยานยนต์ลอสแองเจลิสครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมารถรุ่นนี้นะครับมีขนาดตัวถัง5เมตรเป็นตัวถัง4ประตูคูเป้ที่หน้าตาดูดีกว่ารุ่นเดิมนิดหน่อยในเยอรมนีนะครับรถรุ่นใหม่นี้จะเริ่มการจำหน่ายในเดือนมีนาคมปี2018โดยติดป้ายค่าตั๋วซึ่งเริ่มต้นที่ 68,128 ยูโรหรือประมาณ3ล้านบาทไทยนะครับและมีรถให้เลือก3โมเดลก็คือ Mercedes-Benz CLS 450 4Matic Mercedes-Benz CLS 350 D4Matic และ Mercedes-Benz CLS 400 D4Matic ส่วนที่เห็นในภาพนะครับเป็นรถโมเดลหัวกะทิ Mercedes AMG CLS 53 4Matic Plusซึ่งอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้พร้อมกับรถอีก2รุ่นที่พูดไปแล้วครับยักษ์ใหญ่เมืองเบียนำรถแรงติดรหัส53ซีรีส์ออกอวดตัวครั้งแรกในโลกพร้อมๆกัน3แบบ3รุ่นคือรถคูเป้ขนาดใหญ่ Mercedes AMG CLS 53 4Matic Plus รถคูเป้ขนาดกลาง Mercedes AMG E53 4Matic Plus Coupe และรถเปิดประทุน Mercedes AMG E53 4Matic Plus Cabriolet ทั้งหมดเป็นรถหรูรถแรงติดตั้งระบบขับเคลื่อนทุกล้อด้วยพลังของเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft 6สูบเรียง 2,999 cc ซึ่งให้กำลังสูงถึง435แรงม้าที่ 6,100 รอบต่อนาทีสมรรถนะความเร็วตามตัวเลขของค่ายดาว3แฉกอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคูเป้ขนาดกลางคันที่เห็นในภาพใช้เวลาแค่ 4.4 วินาทีรถคูเป้ขนาดใหญ่กับรถเปิดประทุนเพิ่มเป็น 4.5 วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดทุกคันจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับของค่ายใบพัดเครื่องบินสีฟ้าขาวซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ก็คือ BMW X2 รถ SUV แบบที่6ของค่ายนี้ถัดจากรถ X1 X3 X4 X5 และ X6 เป็นซับคอมแพคครอสโอเวอร์ SUV หรือว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกว่าเล็กกระทัดรัดตัวถังขนาด4เมตรนิดๆนะครับออกแบบให้นั่งได้รวม5คนและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ที่ 0.28 ถึง 0.29 กำลังจะเริ่มการจำหน่ายในเยอรมนีแล้วนะครับพร้อมกับคำกล่าวอ้างว่าออกแบบได้ดีเยี่ยมจนต้องมองจนเหลียวหลังมีรถให้เลือกรวม3โมเดลครับก็คือ BMW X2 S-Drive 20i BMW X2 X-Drive 20D และ BMW X2 X-Drive 25D ครับส่วนในสหรัฐอเมริกานะครับจะเริ่มออกสู่โชว์รูมในเดือนมีนาคม2018โดยในระยะแรกนะครับจะมีรถแค่โมเดลเดียวคือ BMW X2 X-Drive 28i ครับ
BMW i8 Coupe ซึ่งไม่ใช่รถรุ่นใหม่แท้แต่เป็นรถรุ่นแรกซึ่งเริ่มการผลิตเมื่อปี2014และเพิ่งผ่านการปรับปรุงแบบ facelift หรือยกหน้าเป็นครั้งแรกมีรายละเอียดในหลายจุดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมรวมทั้งระบบขับ Plug-in Hybrid หรือไฮบริดชนิดต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง3สูบเรียงขับล้อหลังและใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับล้อคู่หน้าได้กำลังสูงสุด374แรงม้าซึ่งเพิ่มจากเดิม12แรงม้าและเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็น 11.6 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 4.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะผลลัพธ์คือหลังการชาร์จไฟแต่ละครั้งรถรุ่นใหม่นี้จะวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆได้ไกล55กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน NEDC ของยุโรปค่ะนอกจากจะมีรถรุ่นใหม่ๆแบบใหม่ๆนะคะที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีรถที่นำเข้ามาด้วยซึ่งปีนี้นะคะในงานเนี่ยก็ไม่พลาดนะคะที่จะประกาศผลนะคะรางวัลประจำปีอีกด้วยซึ่งปีก่อนๆนะคะเขาได้ประกาศกันไปแล้วแต่ปีนี้เนี่ยทีมงานของเรานำผลมาฝากกันด้วยล่ะถูกต้องครับซึ่งรางวัลประจำปีที่เขามีนะครับเขามีทั้งหมด3รางวัลรางวัลแรกก็คือ Car of the Year หรือว่ารถยนต์แห่งปีอันที่2นะครับก็คือ Utility Vehicle of the Year คือรถยนต์ใช้สอยแห่งปีแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ Truck of the Year หรือว่ารถบรรทุกแห่งปีนั่นเองซึ่งค่ายไหนนะคะจะได้รางวัลอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันส่วนตอนนี้นะครับรถยนต์จากงานมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์ชุดสุดท้ายรออยู่ไปชมกันได้เลยครับช่วง X-ray เปิดตัวที่งานมหกรรมยานยนต์ลอสแอนเจลิสครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและฉายซ้ำอีกครั้งที่งานนี้เคียงคู่กับรถซึ่งเป็นที่มาของรถสปอร์ตเปิดประทุนติดป้ายชื่อ BMW i8 Roadster ซึ่งเปลี่ยนจากหลังคาแข็งติดตายเป็นหลังคาเปิดประทุนแบบออนเปิดปิดด้วยการกดปุ่มโดยใช้เวลาประมาณ15วินาทีส่วนระบบขับยกชุดจากรถคูเป้โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆเป็นระบบขับทุกล้อแบบไฮบริดชนิดต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป3สูบเรียง 1,499 cc 231 แรงม้าขับล้อคู่หลังและใช้มอเตอร์ไฟฟ้า143 แรงม้าขับล้อคู่หน้าได้กำลังสูงสุด374 แรงม้าซึ่งที่เห็นนี้นะคะเป็นรถ First Edition ซึ่งจะผลิตเพียง200คันเท่านั้นค่ะยักษ์ใหญ่ของเมืองเบียร์นะครับที่ยังคงไม่หายมึนจากปัญหาปริมาณไอพิษมีผลงานใหม่ที่สมควรบรรจุไว้ในรายงานนี้เพียงแค่ชิ้นเดียวครับคือ Volkswagen Jetta รถเก๋งซีดานขนาดกลางและเป็นรถสายพันธุ์เยอรมันอีกแบบหนึ่งซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้นับได้ว่าเป็นรถรุ่นที่7นะครับซึ่งต้องรอจนกว่าจะเข้าไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับถึงจะเริ่มออกสู่โชว์รูมในเมืองมะกันในฐานะรถรุ่นปี2019หลังจากรถรุ่นก่อนๆขายได้ในประเทศนี้ไปแล้วนะครับมากกว่า 3.2 ล้านคันและขายทั่วโลกมากกว่า 17.5 ล้านคันนะครับตัวถังขนาดเกือบ5เมตรคือโตขึ้นเล็กน้อยในทุกมิตินะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนมีรูปทรงส่วนท้ายคล้ายรถคูเป้และมีค่าสรรพสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ที่ 0.27 เป็นรถขับล้อหน้าซึ่งจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกอย่างหลากหลายรวมทั้งเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง150แรงม้าส่วนระบบเกียร์นะครับก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะครับสื่อมวลชนไม่ค่อยสนใจกันสักเท่าไรค่ะคือรถ crossover SUV ขนาดโตเต็มพิกัดติดป้ายชื่อ Subaru Essenceเพราะเคยเห็นกันมาก่อนแล้วที่งานมหกรรมยานยนต์ลอสแอนเจลิสครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนการฉายซ้ำสองที่งานนี้เป็นรถอนุกรมใหม่ล่าสุดและเป็นรถขนาดใหญ่ที่สุดของค่ายดาวลูกไก่ตัวถังขนาดเกือบ5เมตรซึ่งติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง3แถวนั่งได้รวม 7-8 คนเป็นผลงานที่ออกแบบพัฒนาในสหรัฐอเมริกาและจะใช้โรงงานที่ตั้งอยู่ในรัฐอินเดียนาโพลิสของสหรัฐอเมริกาเป็นที่ผลิตมีกำหนดออกโชว์รูมในเมืองมะกันเมื่อเข้าฤดูใบไม้ผลิของปีนี้และจะมีเครื่องยนต์เพียงขนาดเดียวไม่มีโอกาสเลือกคือเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4สูบนอนยันบ็อกเซอร์2387 cc 260แรงม้าถ่ายทอดกำลังสู่ล้อคู่หน้าคู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติปรับอัตราทดต่อเนื่องที่มีชื่อว่าไฮทอร์คลีเนียโทรนิกค่ะมีรถตลาดสายพันธุ์สมขาวอยู่2แบบนะครับซึ่งปรากฏตัวแบบ World Premiere หรือว่าครั้งแรกในโลกที่งานนี้แบบแรกคือรถเล็กแต่แรงติดป้ายชื่อ Hyundai Veloster ผลงานใหม่เอี่ยมยังไม่สิ้นกลิ่นสีของผู้ผลิตหมายเลข1ในเมืองโซลนับเป็นรุ่นที่2นะครับที่จะเริ่มสายการผลิตในโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอูซานของเกาหลีใต้ในเดือนมีนาคมปี2018และไตรมาส2ของปีเดียวกันนี้นะครับก็จะเริ่มการจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา
แทนที่รถรุ่นเดิมซึ่งอยู่ในตลาดมาตั้งแต่ปี2011มีขนาดตัวถัง4เมตรนิดๆนะครับคือแทบไม่ต่างจากรุ่นเดิมเลยเป็นตัวถังที่ออกแบบ2ด้านไม่เหมือนกันนะครับคือด้านผู้ขับเนี่ยติดประตูบานใหญ่บานเดียวแต่ด้านผู้โดยสารติดประตูเล็ก2บานเครื่องยนต์จะมี2ขนาดครับคือเครื่องยนต์เบนซินดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4สูบเรียง 1,999 ซีซี 147 แรงม้ากับเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดตรงดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4สูบเรียง 1,591 ซีซี 201 แรงม้าครับรถตลาดสายผ่านโสมขาวอีกแบบหนึ่งซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้คือรถติดป้ายชื่อเกียร์ฟอร์เต้นับเป็นรถรุ่นที่3เป็นรถเก๋งซีดาน4ประตู5ที่นั่งในตัวถังขนาดเกือบ5เมตรที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดมีกำหนดออกโชว์รูมทั่วเมืองมะกันซึ่งมีอยู่เกือบ800แห่งก่อนสิ้นปี2018ในฐานะรถรุ่นปี2019โดยจะแบ่งการตกแต่งติดอุปกรณ์เป็น3ระดับกำกับด้วยรหัส LX S EXแต่จะมีเครื่องยนต์เพียงขนาดเดียวคือเครื่องเบนซินดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4สูบเรียง147แรงม้าถ่ายทอดกำลังสู่ล้อคู่หน้าผ่านระบบเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติปรับอัตราทดต่อเนื่องที่ค่ายนี้ออกแบบขึ้นเองเป็นครั้งแรกพร้อมประกาศว่าเป็นระบบเกียร์อัจฉริยะมีเทคโนโลยีสมาร์ทซิสเต็มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงรวมทั้งลดอัตราการสิ้นเปลืองได้เยี่ยมเลยค่ะได้เวลาสนุกมาสเตอร์2ใหม่เราใจไม่เคยหยุด feel the drive master พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าฟอร์วิลทุกต้นเดือนผ่านไปแล้วนะครับกับงานมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์ปี2018แล้วก็งาน CES คุณผู้ชมมีถูกใจรถคันไหนบ้างไหมครับถ้าถูกใจอย่าลืมติดตามชมรายการคณะโตมี่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราจะบินไปเก็บภาพงานแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมทุกงานทุกปีแน่นอนใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่รอฟังผลอยู่ว่าใครจะได้รางวัลรายการไหนไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะถูกต้องครับเริ่มต้นที่รายการแรกเลยนะครับ Car of the Year ผู้ชนะก็คือ Honda Accord นั่นเองนะครับซึ่งคว้าชัยไปจากการแข่งขันรอบสุดท้ายกับ Kia Stinger และ Toyota Camry ครับส่วนรางวัลถัดมานะคะนั่นคือรางวัล Utility Vehicle of the Year ค่ะซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เขาเรียกว่ายานยนต์ใช้สอยแห่งปีนั่นเองนะคะซึ่งปีนี้ค่ะ Volvo XC60 นะคะคว้าไปครองค่ะเติ้ลซึ่งสามารถพิชิตรถ Alfa Romeo Stelvio กับอีกคันนึงนะคะนั่นคือ Honda Odyssey ไปได้ค่ะเติ้ลและรางวัลสุดท้ายนะครับคือ Truck of the Year หรือว่ารถบรรทุกแห่งปีซึ่งผู้ชนะนะครับได้แก่ Lincoln Navigator นะครับเป็นรถพันธุ์อเมริกันล้วนๆซึ่งจะบอกเลยนะครับว่า3คันสุดท้ายที่เข้ารอบเนี่ยล้วนเป็นรถสายพันธุ์อเมริกันทั้งนั้นเลยนะครับ Lincoln Navigator คว้าชัยไปจาก Chevrolet Colorado ZR2 แล้วก็ Ford Expedition ครับและนั่นก็เป็นผลรางวัลจาก3รายการที่เรานำมาให้ชมเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะแต่ตอนนี้ค่ะเติ้ลเราต้องรีบยกหน้าจอให้กับพี่น้องเรากันแล้วนะคะสัปดาห์นี้ทั้ง2ท่านจะนำรถอะไรมาทดสอบให้เราได้ชมกันไปติดตามค่ะช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนพี่น้องลองรถตอนนี้นะรับรองปุ๊กต้องชอบแน่ทำไมอ่ะก็เพราะว่ามันเป็นเจ้ามินิไงเราได้มินิมาทดสอบเลยนะวันนี้นี่พร้อมขนาดไหนนี่แล้วก็คันนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นรุ่นท็อปของเขานะชื่อว่า JCW หรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือ John Cooper Works เคยได้ยินหลายทีแล้ว John Cooper Works เนี่ยแต่ว่า John Cooper เนี่ยเขาคือใครหรอ John Cooper เนี่ยเขาเป็นชาวอังกฤษแล้วเขาก็นำเอามินิยุคแรกๆเนี่ยมาแต่งแล้วก็ลงแข่งกวาดแชมป์ในหลายรายการเลยสร้างชื่อเสียงให้กับมินิเนี่ยอย่างมากเลยในยุคนั้นแล้วก็คันนี้เลยเป็นสีเขียวเรเบลแล้วก็หลังคาสีแดงตกแต่งแบบเดียวกันในอดีตเลยทำให้คันนี้เนี่ยพิเศษแล้วก็ไม่ธรรมดาเจ้ามินิจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันนี้เนี่ยนะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินสีสูบ 2.0 ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบให้กำลังสูงสุด231แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย 32.6 กิโลกรัมเมตรที่ 1,250 รอบต่อนาทีแล้วเขาก็มาพร้อมกับเกียร์6จังหวะ
อีกอย่างนะพี่ปิ๊กจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันนี้ใช่ไหมว่ามันแรงที่สุดในทุกรุ่นเลยเท่าที่มินิทำมาเลยแรงมากเพราะว่าเคยเทสคูเปอร์เอสอยู่นะก็ว่ามันแรงมากแล้วนะคันนี้มันจี๊ดกว่าอีกอะมันเร็วแบบหลังติดเบาะมากอะแล้วมันก็ดิบด้วยอะโหสุดยอดชอบมากก็ต้องบอกว่าผลทดสอบของรถคันนี้เนี่ยหาคู่ปรับได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนโดดเด่นไม่เหมือนใครนะแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเลขทดสอบของรถคันนี้มาเทียบดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้า Subaru WRX STI ผลทดสอบของรถคันนี้0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ในเวลา 7.4 วินาทีเราทดสอบเร่งแซงนะที่ความเร็ว60/100เนี่ยรถคันนี้ทำได้ในเวลา 3.6 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว 80/120 เนี่ยรถคันนี้ทำได้ในเวลา4วินาทีพูดถึงอะพี่ปิ๊กมินิคันนี้เนี่ยมันขับในสนามแบบฟินมากสนุกมากเพราะว่ามินิเขาคงคาแรคเตอร์ของเขาได้ชัดเจนมากคือโกคาร์ทฟีลิ่งเวลาเลี้ยวเข้าโค้งเนี่ยหน้ามันจะไวแล้วทำให้เราแบบเกาะถนนแล้วก็เข้าโค้งได้สนุกมากเลยอ่ะรถคันนี้เนี่ยเขามีช่วงล่างเนี่ยสามารถปรับได้3โหมดนะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตมิดแล้วก็กรีนซึ่งแต่ละโหมดนั้นก็จะบอกคาแรคเตอร์ของรถถ้าเกิดว่าเป็นสปอร์ตเนี่ยการตอบสนองของคันเร่งต่างๆกับการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็กระฉับกระเฉงมากขึ้นนะรู้สึกได้ถึงคล้ายๆโกคาร์ทไลท์อย่างที่ฟุกว่านั่นนะส่วนอันกลางนั่นนะก็คือขับสบายคอมฟอร์ตส่วนอันสุดท้ายที่เป็นกรีนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประหยัดน้ำมันแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์เขาก็จะทำให้เปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นเร็วขึ้นนะก็จะได้ประหยัดน้ำมันกว่าปกติพุกว่านะรุ่นนี้เนี่ย3โหมดเนี่ยเขาทำให้มันแตกต่างชัดเจนดีนะคือแต่ละโหมดเนี่ยรู้สึกความแตกต่างมันชัดเจนตัวเราสัมผัสได้อย่างเช่นโหมดสปอร์ตอย่างเงี้ยมันก็จะหนึบแบบเข้าโค้งหนึบมากเลยเนาะรู้สึกได้เลยแหละแล้วก็ผลทดสอบเบรกของเราเนี่ยนะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ในระยะทาง 41.1 เมตรเดี๋ยวพวกขอขับอีกสัก 2-3 รอบแล้วน้ำมันยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยสบายอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้เขาสบายสบายเลยที่ความเร็ว100เนี่ยทำได้18โลลิตรเลยนะโอ้ยแรงขนาดนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าทั้งแรงแล้วก็ประหยัดด้วยเป็นไงปุ๊บขับแล้วชอบไหมชอบมากผมเอารูปลักษณ์ภายนอกก่อนปุ๊บว่ามันก็ดูแบบเท่ดีนะเขาตกแต่งแม็กอะไรก็ตามเนี่ยปุ๊บว่าโอเคเลยแต่ตอนแรกเนี่ยที่เห็นสีเนี่ยเขาเรียกว่าสีอะไรนะพี่ปิ๊กเลเวลกรีนก็คือเป็นสีเขียวแต่ว่าหลังคาแดงเออพวกว่าเห็นแล้วนี่คือไม่ชอบสีเขียวไงพอเห็นแล้วแบบมันแปลกๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าพอดูไปดูมาเออมันสวยดีเนาะเพราะว่ามันลิมิเต็ดเฉพาะรุ่นนี้เลยแล้วพอถ้าเรื่องของภายในเนี่ยนี่เลยพี่ปิ๊กชอบวงแหวนรอบเนี้ยแล้วมันก็จะมีเห็นไหมตราจอห์นคูเปอร์เวิร์คอยู่ตรงนี้ซึ่งมีพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นแล้วก็เป็นลายคงหมักที่อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็พี่ไปเขียนตรงเลขไม้200นะเป็นคงหมักลุกใช่ไหมคือเหมือนแบบว่าเฮ้ยฉันต้องไปถึง200ให้ได้ฉันถึงจะเป็นเส้นชัยใช่เป็นเส้นชัยมันก็เท่ดีไปอีกแบบนึงส่วนเรื่องการขับขี่เนี่ยแน่นอนล่ะชอบเรื่องของช่วงล่างการขับสนุกของเขาการเกาะถนนพวกโกคาร์ทฟีลลิ่งอะไรต่างๆเพราะว่าก็นักมันขับสนุกอ่ะชอบใช่เลยเรื่องขับสนุกเนี่ยพี่ปิ๊กว่าเป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้เลยตั้งแต่นั่งเลยนะเข้ามานั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าการตกแต่งภายในของเขาเนี่ยไม่เหมือนรถคันอื่นเลยใช่มันสนุกอ่ะมันสนุกตั้งแต่แรกคือเราต้องหาปุ่มว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยตั้งแต่แรกเลยอ๋อแล้วสุดสนุกใช่ไหม แล้วก็ไอตัวปุ่ม3โหมดเนี่ยพี่ปิ๊กว่าไอตัวเนี้ยก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงรถได้อย่างสนุกกว่าเดิมจริงแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยเร้าใจพอเราปรับปุ่มมาที่สปอร์ตเนี่ยโอ้โหเสียงแบบกระหึ่มเลยอีกอย่างนึงเลยนะสำหรับคนนั่งผู้โดยสารด้านนี้นี่เลยที่รองขาตรงนี้พี่ปิ๊กว่าเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยมันนั่งสบายมันซัพพอร์ตตรงน่องเนี่ยทำให้เรายืดขาแล้วก็นั่งสบายพูดถึงข้อเสียนะมันมีอะไรบ้างเนาะขอนึกก่อนนะพี่ไปขอแทรกก่อนเลยอย่างแรกโอเคโอเคนี่เลยที่เก็บของน้อยมากข้างหลังเนี่ยใส่กระเป๋าได้นิดเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าข้อเสียอีกอย่างนึงเลยเนี่ยนะก็คือเรื่องช่วงล่าง
พราะว่ามันแข็งมากอ่ะมันไม่สามารถขับในชีวิตประจำวันได้มันกระด้างจริงๆจ้าอีกเรื่องนึงสำหรับคนนั่งเนี่ยนะเบาะเนี่ยมันยังต้องใช้ปรับมือเลยใช่น่าจะเป็นไฟฟ้าได้แล้วอีกอย่างนึงเลยนะเมื่อกี้ไปลองนั่งข้างหลังดูไม่มีที่วางแขนนั่งไกลๆคงใส่จะลำบากมันก็ไม่ใช่ซีรีส์7นะสำหรับเรื่องราคานะและความคุ้มค่าเนี่ยคงเป็นอะไรที่พูดยากสำหรับคนที่ชอบรถคันนี้นะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต้องคนที่หลงรักมินิแล้วก็ชอบความแรงเนี่ยเหมาะเลยเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน Thank God it's Friday ได้เวลาสนุกมาสเตอร์สองใหม่เราใจไม่เคยหยุด feel the drive Master.เข้าสู่ช่วงสุดท้ายรายการนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็พร้อมแล้วพร้อมกับข่าวคราวมากมายในวงการยานยนต์ครับค่ะรับรองคืนนี้สนุกแน่นอนไปชมเลยค่ะช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนมีข่าวสำหรับแฟนๆ Tesla มาให้ติดตามกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าจะไปเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ที่จีนที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเจรจากันไป7เดือนแล้วไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับเพราะว่าปัญหาก็คือ Tesla ต้องการเป็นเจ้าของโรงงานคนเองแต่ผู้เดียวแต่ผู้เดียวในขณะที่ประเทศจีนมีกฎหมายว่าบริษัทต่างชาติถ้ามาทำอะไรเนี่ยต้องจับมือกับบริษัทท้องถิ่นให้เป็นบริษัทร่วมทุนที่จะทำได้ก็ต้องแบ่งผลประโยชน์กันนะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ประสบปัญหาแล้วก็ไม่แน่ไม่มีท่าทีว่าจะสำเร็จเลยนะครับครับตอนนี้เนี่ยเทสลาที่จำหน่ายในจีนก็คือต้องนำเข้าไปแล้วก็บวกภาษี 25% นะครับทำให้ไม่สามารถจะแข่งขันในตลาดได้เพราะว่ารถในจีนเนี่ยรถไฟฟ้าในจีนเนี่ยราคาประมาณสัก600,000กว่าบาทถึง2ล้านอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยขณะที่ Tesla Model X เนี่ยเข้าไปในจีนราคา 835,000 หยวนก็คือ4ล้าน2แสนกว่าบาทสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะครับถึงจะเป็น Tesla ก็ตามนะครับครับแล้วก็ยอดขายในจีนเนี่ยปี17ที่ผ่านมาก็มียอดขายเพียง 14,000 กว่าคันเท่านั้นเองนะครับอยู่ในอันดับ10เลยนะครับครับแต่ในอเมริกาเนี่ยเขาขายไป 55,000 คันในปี2017เฉพาะอเมริกาอย่างเดียว 50,000 กว่าคันฉะนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะเนี่ยก็นโยบาย Tesla นี่ก็คือนโยบายคุณทรัมป์นี่แหละคือไปไหนต้องใหญ่นะต้องอเมริกันมาก่อนเนี่ยนะคราวนี้ไปถึงกฎหมายเขามีอยู่แล้วอ่ะกฎหมายก็คือแบ่งผลประโยชน์ก็บ้านเราก็แบบเดียวกันนี่แหละจะไปให้เขาแก้กฎหมายฉันต้องการเป็นเจ้าของคนเดียวไม่งั้นเทสลาจะไม่มาสร้างโรงงานประกอบจริงบอกเหรอไม่มาฉันมีโรงงานอยู่2ไร่โรงงานทำรถยนต์ไฟฟ้าคู่แข่งอยู่แล้วเพราะนั้นจีนผมว่าเขายังไงเขาไม่แก้หรอกกฎหมายนะครับก็ขาย4ล้านกว่าบาทไปแล้วกันขายเอาลองมาประกอบในเมืองไทยสิแล้วมาขอดูเผื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับบ้านเรามันอะไรต่างมันเปลี่ยนได้คุยกันได้คุยกันได้ไปเรื่องทากาตะบ้างชื่อดังมากทากาตะเนี่ยอันนี้คุยไม่ได้นะครับเสียหายหลายแสนล้านเลยล่ะสำหรับทากาตะแล้วก็กำลัง
กำลังเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนะครับล่าสุดมีข่าวว่าได้บรรลุข้อตกลงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ลูกค้าหรือว่าเหยื่อเหยื่อเรียกเหยื่อเลยนะเป็นบริษัทอะไรก็ไม่ทราบมีเหยื่อด้วยนะครับธรรมดาแล้วก็มีคู่ค้ามีลูกค้าใช่ไหมอันนี้มีเหยื่อของบริษัทด้วยเหยื่อก็คือคนที่ถูกกระทำอ่ะแล้วเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสผลิตภัณฑ์เขามีปัญหาเนี่ยนะครับคือถุงลมนิรภัยครับซึ่งค่าเสียหายเนี่ยเริ่มตั้งแต่หมื่นเหรียญเลยสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถึง5ล้านเหรียญสหรัฐเลยสำหรับผู้ที่บาดเจ็บสาหัสตาบอดอะไรเงี้ยแล้วก็เสียชีวิตอ๋อบาดเจ็บสาหัสกับเสียชีวิตเท่ากันประมาณนั้นเหมือนค่าประกันนะครับครับก็ต้องตกลงกันเรื่องนี้แล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการตกลงเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้ประกาศขายทรัพย์สินและธุรกิจส่วนอื่นๆนะส่วนอื่นๆให้กับ Key SystemKey Safety System นะครับบริษัทอเมริกันเป็นบริษัทอเมริกันที่จะมารับช่วงธุรกิจต่อจากทากาตะครับครับแต่เป็นธุรกิจอื่นนะถ้าไม่ใช่ผลิตถุงลมไม่ทำถุงลมถุงลมนี่ไม่มีใครเอาแล้วถุงลมนี่ก็คือต้องขายไม่ได้แล้วจ่ายค่าเสียหายอย่างเดียวนะครับครับขายไม่มีใครซื้อแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการล้มละลายครับนะครับคือถ้าปรับได้ก็มันก็ธุรกิจมันก็ดำเนินต่อใช่เพราะว่าเทคโนโลยีอื่นของเขาเนี่ยก็ยังมีความหมายอยู่มันก็ยังมีผลที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยความแรงต่างได้แต่เรื่องถุงลมเลิกคิดครับต่อไปถึงโพเช่บ้างโพเช่ปฏิเสธนะครับคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโพเช่จะเลิกผลิตรถดีเซลแล้วแต่ว่าล่าสุดก็มาปฏิเสธว่ายังคงทำต่อไปนะครับโดยผู้อำนวยการฝ่ายขายของโพเช่เนี่ยบอกว่ารถคาเยนรุ่นใหม่ยังมีเวอร์ชันเครื่องยนต์ดีเซลอยู่นะครับแล้วก็มาคันก็รุ่นปรับโฉมก็ยังใช้ดีเซลอยู่เหมือนกันนะครับครับเขาบอกว่า SUV เนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นรถยนต์ที่เหมาะจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเพราะว่ามันให้แรงบิดแล้วก็ให้ความประหยัดด้วยนะครับและคาเยนรุ่นใหม่นี้ก็เปิดตัวไปแล้วในงานแฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็คงใกล้จะออกวางจำหน่ายแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้บริหารของโพเช่บอกว่ายอดขายรถดีเซลของเขามีอัตราส่วนเพียง 14% เท่านั้นเองลดลงขายทั้งหมด 246,000 คันทั่วโลกครับคือที่มากกว่าก็คือปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคนให้ความสนใจมากกว่าก็ตอนนี้มันกลับกันแล้วไงเพราะว่าอย่างในเยอรมันเองเนี่ยตอนนี้เขาก็ต่อต้านเรื่องดีเซลครับเพราะว่า Volkswagen ซึ่งเป็นบริษัทเยอรมันเนี่ยไปทำชื่อเสียไว้ไม่ใช่ชื่อเสียงนะชื่อเสียไว้ในสหรัฐเรื่องการโกงมลพิษเพราะนั้นคนเยอรมันก็เลยถือโอกาสออกกฎหมายมาต้อนเครื่องดีเซลออกจากตลาดมันก็เลยทำให้ยอดขายตกด้วยนะแล้วก็หลายประเทศก็เมื่อเห็นเยอรมันทำอย่างนั้นก็ทำตามแต่ว่าอย่างประเทศเราประเทศไทยเราเนี่ยไอ้เครื่องดีเซลเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจนะผมนึกไม่ออกว่าไอ้รถบรรทุกเนี่ยใหญ่ๆนะไอ้กี่ร้อยตันกี่พันตันเนี่ยนะแล้วใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยมันก็คงต้องใช้ดีเซลเนี่ยเพราะมันต้องการแรงบิดต้องขึ้นเขาต้องอะไรต่างๆนะเพราะนั้นคนไทยอย่าไปตามเขานะก็รักษาไว้เถอะและดีเซลสมัยนี้มันโอ้โหหัวฉีดไอ้คอมมอนเรลอ่ะมันสะอาดสดใสสะอาดชากว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็อยู่กับมันต่อไปใช้ดีใช้ดีใช่ดีใช่กูก็ใช้อะก็ใช้อยู่นะครับไปถึง Toyota ครับ Toyota เนี่ยมีการออกมาพูดว่าคือเรียกว่าคาดการหรือว่าทำนายอนาคตว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการขับขี่อัตโนมัติเนี่ยจะทำให้รถยนต์ที่เป็นกระแสหลักหมดไปจากตลาดกระแสหลักในที่นี้ก็คืออย่าง Toyota อย่าง Honda อย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำรถแมสทั้งหลายแล้วเขาให้เหตุผลว่าไงบอกว่าคือต่อไปเนี่ยเมื่อระบบการขับขี่อัตโนมัติพัฒนาเนี่ยคนซื้อจะไม่ซื้อรถยนต์ทั่วไป อย่าง Camry Toyota เขายกตัวอย่างด้วยนะครับคือเมื่อเทคโนโลยีอัตโนมัติมาถึงเนี่ยเขาจะใช้คือมันจะแยกเป็น2พวกคือพวกที่ใช้รถพวกนี้สำหรับการขนส่งเนี่ยอ๋อครับแล้วก็อีกพวกหนึ่งเลยจะไปใช้รถสปอร์ตรถอะไรเพื่อตอบสนองความสนุกละความสนุกความต้องการตัวเองสนุกหรือไม่ก็เท่ไปเลยคือถ้าเดินทางเนี่ยก็ใช้รถขนส่งสาธารณะหรือรถที่มันขับอัตโนมัติไปนะครับส่วนต้องการความมันความเท่ก็จะไปใช้รถสปอร์ตโอเคคือกลายเป็นสองไอ้มันกับเท่นี่ยังเอาตัวรอดได้ใช่ไหมก็เป็นบริษัทไหนที่ผิดอย่างเช่นอย่าง Ferrari อย่าง Rolls-Royce ที่เป็นเรียกว่า
ป็นนิชมาร์เก็ตแต่ถ้ารถธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยก็จะตลาดจะแคบลงเขาจะเซ็ตรถพวกรถอัตโนมัติหมดครับที่โดยเฉพาะที่เป็นการขนส่งคือต่อไปการขนส่งมวลชนก็อาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นครับเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วก็ไร้คนขับนะครับก็อย่างที่บอกแยกเป็น2เซกเมนต์ครับแล้วก็ที่อยู่ตรงกลางที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆ Toyota Honda เหนื่อยหน่อยเหนื่อยนะครับก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับคุณเห็นด้วยไหมครับก็ตลาดมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็แน่นอนคือถ้าไอ้รถที่ประเภทไอ้ Ride Sharing นะมันเข้ามามากๆเข้าเนี่ยการซื้อรถการเป็นเจ้าของรถธรรมดาธรรมดามันก็จะไม่มีความหมายเราถูกกว่าถ้าเราออกจากหมู่บ้านเรานั่งไอ้ไรด์แชร์ริ่งไปเนี่ยแล้วไปทำงานเสร็จก็กลับมาก็ไรด์แชร์ริ่งกลับบ้านมันก็ไม่ต้องซื้อรถก็ได้ใช่ไหมแน่นอนมันก็จะมีผลกระทบต่อยอดขายผมว่าเขาคิดได้ดีเขาคิดได้ดีแต่ตัวเขาเองจะเอายังไงอ่ะสำคัญผมอยากรู้ไงว่าแล้วโตโยต้าจะปรับตัวยังไงใช่ไหมเพราะนี่ทำนายว่าตัวเองจะไม่รอดนะก็อาจจะแบบไอ้รถของเขาว่าไอคอนเซปต์ใช่ไหมก็เป็นไปได้เป็นไปได้เขาก็ต้องพยายามเข้าไปสู่ไอเนี่ยไอไรด์แชร์ริ่งเนี่ยนะขับขี่ที่ต้องแบ่งปันกันนะไม่รู้จะทำยังไงดูกันต่อไปนะครับครับมาถึงปัจจุบันบ้างกลับมาสู่ปัจจุบันนะครับสำหรับมาสด้าเนี่ยครับมาสด้าเนี่ยแต่ก่อนเขาบอกว่าใช้ BMW เป็นมาตรฐานในการพัฒนารถยนต์นะเป็นตัวเปรียบยอมรับเลยเขาว่าไงเดี๋ยวนี่หนักกว่านี้เนี่ยอันนี้บอกใช้ BMW อย่างพอฟังนะครับครับล่าสุดเนี่ยเขาบอก BMW ไม่ใช่เป้าหมายตัวเปรียบเขาละเพราะว่ามัน BMW ไม่เน้นความสะดวกสนานในการขับขี่เหมือนในอดีตไปเน้นความสะดวกสบายในการขับการตอบสนองพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็ลดเสียงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่มามองหาแบรนด์อื่นที่เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบแล้วมองใครมองโตโยต้าเอ้าเขาเพิ่งบอกโตโยต้าผู้บริหารบอกมันจะไม่รอดนะแบรนด์มาสด้าเนี่ยเขาถือเป็นแบบอย่างเลยเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนารถยนต์ของตัวเองนะครับอันนี้วิศวกรเขาพูดเองหรือใครใช่ใช่ไหมคนพูดเนี่ยใช่ใช่ใช่ไหมเป็นวิศวกรเลยอ่ะนะเอ้าโดยเขาบอกว่าMazda เนี่ยประทับใจในระบบวิศวกรรมของ Camry เป็นพิเศษเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอและเป้าหมายจะพัฒนารถ Mazda ให้ถึงระดับเดียวกันหรือเหนือกว่า Camry อ๋อมีคุยนิดนะต้องให้เท่าหรือว่าเหนือกว่าด้วยแต่ก็ถ้าก็ยอมรับว่าตอนนี้สู้ Camry ไม่ได้ใช่สิใช่สิไม่น่าเชื่อนะยอดมากเลยนี่เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์เยอรมันไม่รู้ไม่รู้นะครับอุ๊ยแต่มันแย้งกับข่าวเมื่อกี้เลยนะใช่นะครับMazda เขาบอกว่าตอนนี้ Mazda กำลังเตรียมพร้อมเปิดตัว Mazda 6รุ่นใหม่นะครับในตลาดยุโรปโดยจะเผยโฉมตัวจริงครั้งแรกในงานเจนีวามอเตอร์โชว์เดี๋ยวผมไปดูละซึ่งคุณหวานจะไปดูนะครับไปดูด้วย Mazda 6ตัวใหม่นะครับได้ครับที่สำคัญคือตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์ Sky Active X ซึ่งเป็นรถเป็นเครื่องเบนซินที่น่าสนใจที่ไม่ใช่หัวเทียนใช้ระเบิดจุดระเบิดด้วยแรงอัดเหมือนดีเซลเป็นรุ่นแรกของโลกโอ้เนี่ยแปลกมากเป็นเครื่องยนต์ที่ผสมผสานคุณสมบัติของดีเซลคือความประหยัดเนี่ยกับอัตราเร่งในรอบสูงเนี่ยของเบนซินเข้าด้วยกันอันนี้ต้องดูจริงคือเราก็ไม่เข้าใจนะว่าระบบเป็นไงนะแต่ว่าไอ้ความไวของเบนซินเนี่ยมันทำได้ขนาดนี้นะผมว่ามันได้สองอย่างจริงๆได้ความประหยัดแบบดีเซลอัตราเร่งแบบเบนซินความฝันถ้ามันเป็นจริงได้เป็นจริงแล้วใช่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวว่าจะเอามาอธิบายกันไปดูนะครับใช่ใช่นะครับแต่ก็ไม่เห็นต้องใช้ Toyota เป็นนั่นสินี่ตัวเปลี่ยนเหนือกว่าอีกอ่ะใช่ไหมไม่เข้าใจคราวนี้ผมก็งงๆอยู่นะครับใช้ BMW เราคงพอคิดออกใช่เพราะ BMW นี่เป็นเน้นความสบายเนาะเน้นความเงียบMazda ต้องมีบึ้มบึ้มนิดหน่อยใช่ไหมแต่ BMW พอไปเน้นความเงียบความสบายเนี่ยมันก็ขับไม่สนุกไงแล้ว Mazda เป็นรถที่ต้องการเน้นความขับสนุกแต่ไปไม่รู้ไปนิยม Toyota ถือเป็นแบบอย่างไปเลยนั่นน่ะสิเอาแล้วแต่เขานะเอาปิดท้ายสำหรับเป็นแฟนที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถนะครับถ้าไปฝรั่งเศสมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าฝรั่งเศสไม่ให้แม้กระทั่งจอดรถเพื่อโทรศัพท์นะครับคือเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะโทษจอดข้างทางจอดข้างทางโทษแต่ฝรั่งเศสไม่ให้เลยเพราะว่าเขามีอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่คุณจอดรถจอดข้างทางนี่แหละคันอื่นมาเสยท้ายอะไรคุณเนี่ยเยอะนะครับก็เลยออกกฎหมายเลยว่าห้าม
ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์มือถือโดยเด็ดขาดแม้รถจะจอดสนิทก็ตามนะครับห้ามจอดรถข้างทางเขาแนะนำอย่างนี้ว่าห้ามจอดรถข้างทางแต่ต้องหาที่จอดที่เหมาะสมที่ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับเป้าหมายคือลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการชนรถที่จอดอยู่ข้างทางก็คือเข้าปั๊มจอดที่สถานีตำรวจใช่ไหมที่เป็นที่ไม่ใช่จอดข้างทางไม่ใช่จอดข้างทางแล้วซ้ำยังพอจอดเรียบร้อยเนี่ยต้องลงจากรถแล้วก็มาโทษนะไม่ใช่มาจอดรถดับเครื่องนะถึงจะเป็นตำแหน่งที่มันเหมาะสมก็ตามเนี่ยต้องลงจากรถด้วยนะถ้าฝ่าฝืนนายไม่รู้อีหน่อยเนี่ยโดนปรับ 5,000 กว่าบาทนะครับ665เหรียญสหรัฐนะครับมีข้อยกเว้นเฉพาะว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือมีอุบัติเหตุต้องใช้โทรศัพท์จริงจำเป็นจริงๆก็อย่างนั้นนะครับจากการสำรวจพฤติกรรมผู้ขับขี่ชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาพบว่า9ใน10คนเนี่ยใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่รถยนต์เออเหรอผมมากกว่าเราอีกนะเฮ้ยผมว่าเรามาก9ใน10นี่เรา10ใน10เลยใช้โทรศัพท์อ้าวแต่ถ้าผมขับแล้วผมไม่ใช้นะแต่ตอนนี้ผมนั่งไงผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีก็ให้คนขับขับไปผมก็ใช้โทรศัพท์แต่ไม่ได้ใช้โทรใช้เล่นเกมเล่นเกมส่วนมากเลยของคนไทยใช้เล่นไลน์คือพิมพ์ไลน์ไปด้วยขับรถไปด้วยอะไรนี่รู้สึกนะเหลือบตามองแต่นิ้วเนี่ยอัจฉริยะมากนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปทำที่ฝรั่งเศสแล้วกันเสียตังค์แน่นอนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราหรือว่าชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับค่ะและสำหรับเทปนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะเรามีคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์มาให้ได้เล่นกันอีกแล้วนะคะเตือนค่ะครับผมสัปดาห์นี้ค่ะถามว่าค่ายรถยนต์ GAC Motor นะคะที่มาร่วมงานมหกรรมยานยนต์ Detroit ในปีนี้เนี่ยมาจากประเทศใดทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่ inbox ของแฟนเพจเรานะครับมีกติกาเสริมอีก1อย่างนะครับนอกจากจะตอบคำถามแล้วคุณผู้ชมต้องบอกด้วยว่าคุณผู้ชมชอบชมช่วงไหนในรายการคณะโตมีมากที่สุดครับผู้ที่ตอบถูกและทำตามกติกาครบถ้วน5ท่านแรกนะครับก็จะได้รับการติดต่อจากทางรายการต่อไปครับค่ะสำหรับตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเติ้ลไว้พบกับเราได้ใหม่นะคะในรายการคานาโตมีค่ะทุกคืนวันเสาร์นะคะ1 ทุ่มตรงทางช่อง IMC ออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ